รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการเต็มปากเต็มคำค่ะออกอากาศทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23เต็มปากเต็มคำนะคะจะเป็นรายการที่คุณผู้ชมนะคะจะเต็มอิ่มกับ2เมนูเลย1เมนูของเจ๊และอีก1เมนูของเท็ดดี้นะครับภายใต้โจทย์จากวัตถุดิบเดียวกันนะครับมาดูดีกว่าวันนี้ทางรายการเขาเตรียมอะไรให้พวกเรากันเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็ลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับ1 2 3ปึ๊บโอ้โหหนึ่งในวัตถุดิบที่มีติดบ้านแน่นอนคือเต้าหู้ค่ะเต้าหู้หลักๆที่วางขายเป็นเต้าหู้หลอดที่วางขายทั่วไปเนี่ยจะมีเต้าหู้หลอดที่ทำจากถั่วเหลืองกับเต้าหู้หลอดที่ทำจากไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเลือกใช้เต้าหู้ตามแต่ความชอบวันนี้ตรงหน้านานาเป็นเต้าหู้ไข่ค่ะนานาจะชวนคุณมาทำเต้าหู้น้ำแดงกันเอาละครับอันนี้โปรตีนชั้นดีนะฮะเต้าหู้ไข่นั่นเองนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยแกงจืดไหมต้มจืดไหมแบบว่าจีนๆหน่อยอาจจะแบบเต้าหู้น้ำแดงนะฮะอันนั้นทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเมนูนี้ฮิตมากเมนูนี้ผมขอทำเลยก็คือเต้าหู้คั่วพริกเกลือครับเอาเต้าหู้นะฮะไปทอดให้เขากรอบนอกนุ่มในแล้วก็มาผัดกับเครื่องของผมโอ้โหน่ากินสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูของเราในวันนี้นะครับเต้าหู้คั่วพริกเกลือนะครับ wow. นี่เลยนะฮะเต้าหู้ไข่ของเรานะครับหั่นเป็นชิ้นหนาๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยข้างนอกกรอบข้างในก็จะได้มีเนื้อนุ่มๆแบบนี้นะฮะเอาละผมเตรียมแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องมีก็คือแป้งประกอบอาหารนะครับหรือว่าแป้งทอดกรอบนั่นเองนะครับใส่ลงไปในอ่างผสมเลยเราก็จะเอาเต้าหู้ที่เราหั่นไว้นะครับลงไปคลุกกับแป้งครับแต่ก่อนอื่นนะฮะให้เราเปิดเตาอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนนะฮะนี่วอร์มไว้เลยพอคลุกเสร็จปุ๊บลงทอดกรอบแน่นอนครับมาชิมที่1 2 3คลุกเคล้าแบบนี้เลยนะฮะก่อนลงก็เขย่าแป้งนิดนึงนะฮะไม่ให้มีแป้งติดเยอะเอาละครับน้ำมันร้อนๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมคลุกไว้เรียบร้อยแล้วเบาๆเนาะเดี๋ยวเต้าหู้เขาแตกก่อนอันนี้ผมเมื่อกี้ออกแรงไปนิดนึงบิ่นไปเลยฮะค่อยๆใส่ลงไปนี่งานละเอียดนะฮะทีละชิ้นแบบนี้เลยโอ้โหทอดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะให้เขามีความกรอบข้างนอกนิดหนึ่งนะครับยังไม่คนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาจะไม่ติดกันหรอกนะฮะเอาให้เขาแบบข้างนอกมีความแข็งนิดนึงก่อนแล้วเราค่อยเอาตะหลิวมาคนอีกทีนะครับพอทิ้งไว้สักครู่นะฮะสังเกตดูข้างนอกเนี่ยเขาเริ่มมีความกรอบแบบนี้ละสีสันเริ่มมานะฮะเอาละตอนนี้ก็เริ่มคนได้นี่นะครับไฟแรงๆได้เลยนะให้ข้างนอกเขามีแบบผิวสัมผัสนิดนึงครับเพราะปกติเต้าหู้ไข่นี่แกว่งไปแกว่งมาปุ๊บนี่ทรงเขาก็เสียละเดี๋ยวทอดอีกนิดนึงนะฮะให้เขามีสีเหลืองทองเลยนะครับแล้วเราก็จะยกลงเสด็จน้ำมันนะเอาละครับคุณผู้ชมครับดูเนาะอันนี้โอ้โหสีเหลืองทองทั่วกันทั้งชิ้นเลยนะฮะคลุกแป้งให้ทั่วแล้วก็ทอดแบบนี้นะอร่อยแน่นอนนะครับมาผมก็จะพักบนตะแกรงก่อนกรอบๆแบบนี้นะครับพักทิ้งไว้เลยนะครับเต้าหู้ของเรานะครับทอดจนกรอบเหลืองทองแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำคั่วพริกเกลือพร้อมๆกันเลยนะครับมาขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมนำกระทะขึ้นตั้งไฟเลยกระทะเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปครับง่ายๆเลยนะโอเคต้องมีจริงๆนะครับกระเทียมสับละเอียดแบบนี้แหละฮะลงไปผัดก่อนเลยครับพอลงไปปุ๊บนะสังเกตนะคุณผู้ชมนะกลิ่นจะเริ่มมานะฮะกระเทียมจะเริ่มฟูๆแบบนี้เลยนะครับผมจะใส่พริกขี้หนูลงไปด้วยเผ็ดร้อนนิดนึงนะฮะผัดให้เขาแบบมีความหอมเลยเมนูนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาขายเครื่องเขาไม่ได้ขายแบบเนื้อสัตว์หรือว่าโปรตีนนะฮะแต่โจทย์ในวันนี้คือเต้าหู้ยังไงผมก็จะใส่เยอะเอาละครับผ
ัดจนหอมแบบนี้นะครับกระเทียมเริ่มสุกแล้วนะครับพริกก็มีความหอมเงาแบบนี้เลยตัวช่วยความอร่อยนะฮะอันนี้เกล็ดขนมปังนะครับเอาแบบที่เป็นเกล็ดชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเวลาทานจะได้อร่อยมีผิวสัมผัสเยอะๆนะฮะใส่ลงไปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมสดลงไปแล้วก็ต้องมีกระเทียมเจียวด้วยนะครับเพราะว่ากลิ่นเขาคนละแบบแล้วก็ให้ผิวสัมผัสด้วยนะฮะนี่จากนั้นเนี่ยเราก็จะผัดให้เขาแห้งๆหน่อยนะครับนี่ฮะเกล็ดขนมปังพอโดนความร้อนเขาก็จะกลับมากรอบกันอีกครั้งนึงนี่แหละครับได้แบบนี้นะครับเราจะปรุงรสครับขออนุญาตปรุงรสจัดนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเกล็ดขนมปังมันเป็นแป้งเยอะนะฮะน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับอันนี้เป็นเกลือไทยนะครับเม็ดโตๆเลยโอเคแล้วก็จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่อันเนี้ยเพื่อความนัวจริงๆนะครับอันนี้คือผงปรุงรสนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะหอมๆพริกไทยป่นครับโอเคเอาล่ะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันหน่อยนะฮะอันนี้ต้นหอมผมเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใส่เต้าหู้ที่เราทอดลงไปครับนี่พระเอกของเรานะไปเลยเอาล่ะจากนั้นก็แค่คลุกเคล้านิดหนึ่งฮะให้เขาเข้ากันเบาๆเลยหอมมากตอนนี้นะครับถ้าคลุกแรงเดี๋ยวเต้าหู้แตกให้ตัวเกล็ดขนมปังที่เราปรุงรสไว้นะฮะเคลือบทุกชิ้นของเต้าหู้เลยเวลาทานก็จะมีความกรอบหอมๆนะฮะลงตัวสุดๆก่อนเสิร์ฟนะครับใส่ต้นหอมซอยลงไปนิดนึงครับปิดไฟแล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงโอเคครับเต้าหู้คั่วพริกเกลือครับเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเต้าหู้คั่วพริกเกลือของเท็ดดี้นะครับแต่เวลาทานนะคุณผู้ชมแนะนำว่าทานกับข้าวร้อนๆนุ่มๆนะครับและก็จะต้องเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยนะครับดูครับนี่ผมหุงนะข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนนะครับได้ออกมาเต็มเม็ดแบบนี้เลยน่ากินมากๆข้าวนุ่มๆนะฮะกับเต้าหู้ของเรามาลองดูครับเต้าหู้ของเรานะฮะวางลงไปก่อนเลยนี่ชิ้นสวยๆก็ต้องโชว์ก่อนและก่อนเสิร์ฟนะฮะเราก็จะตกแต่งอีกนิดนึงด้วยช่อผักชีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเต้าหู้คั่วพริกเกลือครับตอนการทำเต้าหู้น้ำแดงสูตรของที่บ้านวันนี้เอาสูตรของที่บ้านมานำเสนอเลยเพราะว่าเป็นสูตรที่ทำทุกครั้งทุกคนในบ้านบอกอร่อยเดือดจัดๆแบบนี้นะคะเก็บไข่แดงไว้วางข้างบนแล้วเราใส่ไข่ขาวลงไปอย่างนี้ราดลงไปบนข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะโอ้โหพอดีวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยหมูกระจกโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีอ
ิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันพอเดือดใส่หนังหมูติดมันต้มจนสุกตักขึ้นพักไว้จนเย็นจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันใส่หนังหมูต้มสุกหั่นชิ้นบางเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมูกระจกทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะตอนการทำเต้าหู้น้ำแดงสูตรของที่บ้านวันนี้เอาสูตรของที่บ้านมานำเสนอเลยเพราะว่าเป็นสูตรที่ทำทุกครั้งทุกคนในบ้านบอกอร่อยสูตรเขาดีคุณพ่อให้สูตรมาสูตรนี้ทำจนอร่อยแล้วอะ wow. เริ่มจากการใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเต้าหู้น้ำแดงสูตรนี้เราจะผัดกระเทียมให้หอมก่อนกระเทียมเริ่มหอมใส่หมูสับลงไปค่ะใส่เป็นก้อนๆลงไปแบบนี้เลยโอ้กระเทียมเริ่มได้ที่แล้วหอมมากเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะคุณจะทำเอามากินกับข้าวแบบนานๆก็ได้หรือถ้าเกิดว่าวันไหนรู้สึกป่วยหน่อยเนี่ยราดลงไปบนข้าวสวยร้อนๆนะเหมือนข้าวหน้าไก่อร่อยกว่าข้าวหน้าไก่อีกจากนั้นทิ้งไว้สักครู่หนึ่งใส่ด้วยนี่เลยค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเนี่ยคุณตัดหอมมาหั่นเป็นชิ้นเต๋าแบบนี้ใส่ลงไปเลยหมูด้านหนึ่งของเราเริ่มได้ที่แล้วใส่น้ำซุปลงไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำซุปของเราเดือดอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมูก็จะสุกพอดีกุนเชียงก็จะนุ่มพอดีจากนั้นปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวอีฮอที่ชอบเลยจากนั้นเจ้าเต้าหู้น้ำแดงสูตรนี้หวานนิดนึงนะด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลค่ะหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติเดือดแบบนี้แล้วใส่เต้าหู้ไข่ลงไปโจทย์ของเราวันนี้ต้มไปอีกสักครู่นึงนะคะพอเต้าหู้เริ่มร้อนใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไป
เดือดจัดๆแบบนี้นะคะเก็บไข่แดงไว้วางข้างบนแล้วใส่ไข่ขาวลงไปอย่างนี้สูตรของเราสูตรของบ้านเราจากนั้นใส่นี่ค่ะเหล้าจีนสำหรับทำอาหารและน้ำมันงานี่นะคะต้นหอมนิดนึงค่ะจะเก็บไว้โรยหน้าด้วยพริกไทยเยอะๆพริกเหลืองต้องเป็นพริกเหลืองเท่านั้นนะเมนูนี้ตักลงจานเสิร์ฟเลยเป็นเต้าหู้น้ำแดงสูตรที่อาจจะบอกว่าซดน้ำคลองคอมาราดลงไปบนข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะโอ้โหพอดีจากนั้นเนี่ยนะคะก่อนเสิร์ฟเราจะโรยต้นหอมเพิ่มแบบนี้พริกไทยต้องเยอะเขาให้ความหอมมากๆเลยพริกเหลืองใส่ไข่ลงไปค่ะไข่แดงของเราลงไปในน้ำซุปร้อนๆของเราเนี่ยนะคะวางลงไปจากนั้นผักชี1ช่อสวยๆวางเลยไข่แดงที่เพิ่งใส่ลงไปเนี่ยนะมันจะหมกอยู่ในเต้าหู้น้ำแดงร้อนๆค่ะถึงเวลาจริงๆอ่ะตอนตักขึ้นมาไข่แดงจะเป็นครีมเลยอ่ะเป็นสูตรที่ทานเสร็จแล้วนะกินข้าวได้มากกว่าปกติอยากจะบอกว่าสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยแน่นอนยิ่งคุณรับประทานคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะโอ้โหหมดหม้ออ่ะเมนูอร่อยๆแบบนี้จากเต้าหู้ไข่เลยครับเราเอาเต้าหู้ของเรานะฮะมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มาคลุกแป้งทอดครับใส่กระเทียมพริกขี้หนูกระเทียมเจียวแล้วก็เพิ่มเกล็ดขนมปังเข้าไปเติมแป้งข้าวโพดให้ตัวซุปของเราตัวน้ำแดงของเราข้นๆนิดนึงนะจากนั้นใส่น้ำมันงากับเหล้าจีนโอ้โหเรียกได้ว่าสูตรนี้เนี่ยใส่ไข่แดงลงไปด้วยอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆอยากให้คุณลองเอาสูตรเต้าหู้น้ำแดงของที่บ้านนานาไปลองทำกันดูนะคะฟรุตามีน่าฟรุตพายแป้งพายสีเหลืองทองเนื้อสัมผัสกรุบกรอบคัสสันผลไม้เกรดพรีเมียม 100% เพื่อนำมาปรุงส่วนผสมไส้สูตรพิเศษพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การรีดแป้งกรุลงพิมพ์อบจนสุกกรอบออกมาเป็นพายแอปเปิ้ลรสชาติหวานละมุนอร่อยลงตัวจากผลแอปเปิ้ลสดนำเข้าจากต่างประเทศพายมิกซ์เบอร์รี่รสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เกรดพรีเมียมพายทุเรียนรสชาติกลมกล่อมจากทุเรียนหมอนทองพันดีเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยมะพร้าวอ่อนด้วยกรรมวิธีการผลิตโฮมเมดสไตล์ฟรุตตามิน่าสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอม
มกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินทรีไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือเต้าหู้นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับลองดูนะฮะเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้จากเต้าหู้ไข่เลยครับเราเอาเต้าหู้ของเรานะฮะมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มาคลุกแป้งทอดครับพอทอดเสร็จปุ๊บก็มาทำการคั่วพริกเกลือนะฮะใส่กระเทียมพริกขี้หนูกระเทียมเจียวแล้วก็เพิ่มเกล็ดขนมปังเข้าไปเขาจะได้มีผิวสัมผัสอร่อยอร่อยแบบนี้ปรุงรสให้จัดนิดนึงนะครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะฮะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับกินกับอะไรก็อร่อยแน่นอนล่ะครับเต้าหู้น้ำแดงสูตรนี้ทำง่ายมากๆคุณผู้ชมเตรียมน้ำซุปสูตรที่ชอบเนี่ยนะคะวางไว้จากนั้นเนี่ยคุณผัดกระเทียมกับน้ำมันจนหอมเลยนะใส่หมูสับลงไปกับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์จนกระทั่งหมูสับของคุณเริ่มสุกเติมน้ำซุปค่ะต้มจนกระทั่งร้อนจัดๆ จากนั้นปรุงรสจะใส่ซีอิ๊วใส่น้ำเชื่อมใส่อะไรได้แล้วแต่เลยเติมแป้งข้าวโพดให้ตัวซุปของเราตัวน้ำแดงของเราข้นๆนิดนึงนะจากนั้นใส่น้ำมันงากับเหล้าจีนโอ้โหเรียกได้ว่าสูตรนี้เนี่ยใส่ไข่แดงลงไปด้วยอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆอยากให้คุณลองเอาสูตรเต้าหู้น้ำแดงของที่บ้านนาๆไปลองทำกันดูนะคะต้องบอกว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้น้ำแดงของเจเจ้นะครับหรือว่านี่เลยเต้าหู้คั่วพริกเกลือของเท็ดดี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะอยากจะไปดูสูตรย้อนหลังนะครับหรือสูตรอื่นๆนะฮะมีหมื่นกว่าสูตรเลยนะครับเข้าไปดูกันได้เลยที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับเข้าไปดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวนะคะได้ใหม่ทุกวันพุธค่ะเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานากับเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแป้งจะไม่ได้แบบเยอะมากเนาะเวลาใส่เนี่ยค่อยๆยีไปครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นแพรหรืออะไรอย่างนี้นะฮะส้มตำกรอบของเรานะครับอันนี้มะละกอที่เราทอดกรอบไว้นะฮะจัดเรียงใส่จานได้เลยส่วนอันนี้น้ำส้มตำสูตรเด็ดไม่ง้อครกนะครับตักลงในถ้วยได้เลยครับนี่คุณเชียงเนี่ยใส่ลงไปแล้วหอมมากๆแล้วก็เข้ากันดีกับผัดไทยสุดๆไปเลยผัดไทยมะละกอของนานาเนี่ยนะคะจะเสิร์ฟคู่กับใบบัวบกกุ้งที่เราจี่ไว้เมื่อกี้เนี่ยนะกุ้งจะยังสวยเนื้อจะแจ้งI'm not afraid to die.